เหมือนโดนไม้หน้าสามตีแสกหน้าพรรคก้าวไกลที่จัดอีเวนต์การเมือง10ปีรัฐประหาร2557ประยุทธ์ออกแล้วระบอบประยุทธ์ยังอยู่ครบรอบ10ปีบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ทำรัฐประหารลากยาวในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึง2สมัยพรรคก้าวไกลยังแค้นฝังหุ่นบิ๊กตู่ที่เป็นกระดูกชิ้นโตขวางแนวคิดสุดโต่งและเชื่อฝังหัวว่าระบอบประยุทธ์ยังคงฝังรากลึกอยู่หมายจะถอนรากถอนคนให้จงได้เดือดร้อนไปถึงเซียนการเมืองอย่างเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชโพสต์ข้อความคำเตือนพรรคก้าวไกลอย่าหลงประเด็นระบอบประยุทธ์บวกระบอบทักษิณเท่ากับระบอบยุทธศิลป์ต้องออกมาสั่งสอนพรรคก้าวไกลที่ยังงมโคงอยู่กับอดีตเพราะนับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557มีการสืบทอดอำนาจผ่านการเลือกตั้งปี2562ซึ่งจะเรียกว่าจุดกำเนิดของระบอบประยุทธ์ก็ตามแต่การเมืองตอนนี้ปี2567ไม่ได้มีแต่ระบอบประยุทธ์ตามที่พรรคก้าวไกลเข้าใจการเมืองได้พัฒนามีการดีลข้ามขั้วหัวการเมืองระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมกับระบอบทักษิณเพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้าของแต่ละฝ่ายประโยคที่เทพไทยตอกย้ำคือพรรคก้าวไกลอาจจะลืมคิดไปว่าการเมืองตอนนี้เป็นการผสมหรือมิกซ์กันระหว่างระบอบประยุทธ์กับระบอบทักษิณโดยเทพไทยให้บัญญัติศัพท์ใหม่ว่าเป็นระบอบยุทธศิลป์เป็นการแลกเปลี่ยนประโยชน์ซึ่งกันและกันแต่พรรคก้าวไกลกลับพุ่งเป้าไปที่ระบอบประยุทธ์โดยไม่แต่ต้องระบอบทักษิณเป็นเพราะอะไรจึงเกิดคำถามว่าเหตุใดพรรคก้าวไกลทำไมจึงยังฝังใจกับระบอบประยุทธ์ลืมอันตรายของระบอบทักษิณก็จะทำให้สังคมเข้าใจว่าพรรคก้าวไกลยังมีข้อตกลงสัญญาใจกับระบอบทักษิณอยู่และไม่ได้เป็นพรรคฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างแท้จริงเป็นเพียงพรรครอร่วมรัฐบาลเท่านั้นเป็นคำถามที่น่าคิดเมื่อเทพไทยถามว่าหากพรรคก้าวไกลต้องการจะรื้อมรดกของคสช.ตามที่ประกาศว่ามี3วาระคือ 1. วาระการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 100% 2. วาระการปฏิรูปกองทัพให้อยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนหรือสภากลาโหมและศาลทหารและ 3. การทลายทุนผูกขาดซึ่งทั้ง3วาระนี้ถ้าระบบทักษิณขัดขวางไม่ให้ความร่วมมือก็ไม่สำเร็จอย่างแน่นอนอยากให้พรรคก้าวไกลได้พิจารณาว่า1ปีที่ผ่านมารัฐบาลพรรคเพื่อไทยภายใต้ระบบทักษิณได้มีแนวทางหรือจุดยืนเกี่ยวกับ3วาระนี้อย่างไรหรือไม่เชื่อได้ว่าทั้ง3วาระของพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นวาระของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเลยแม้แต่วาระเดียวเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญยังยกเว้นหมวด1และหมวด2ดอกนี้เจ็บกว่าเมื่อเทพไทยขอให้พรรคก้าวไกลลืมความคิดเก่าๆว่าเป็นคนพวกเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยเคยมีความคิดอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกันแต่วันนี้จุดยืนของพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนไปแล้วขออย่าหวังลมๆแรงๆว่าพรรคเพื่อไทยจะมาช่วยรื้อมรดกคสช.และอย่าให้ถูกหลอกอีกเลยสอดรับกับรังสิมันต์โรมบิ๊กเนมก้าวไกลเคยให้สัมภาษณ์เชิงอ้อนวอนพรรคเพื่อไทยให้มาช่วยกันรื้อมรดกคสช.ด้วยการกล่าวว่าพรรคก้าวไกลฝ่ายเดียวทำไม่ได้ทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคร่วมรัฐบาลทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแต่วันนี้ยังไม่เห็นสัญญาณที่ชัดเจนเราต้องการเห็นการกระทำของรัฐบาลที่จริงใจมากกว่านี้ในการพาสังคมไทยออกจากระบบการเมืองที่คสช.ทิ้งไว้ตรงตามที่เทพไทยกล่าวเป๊ะก้าวไกลยังฝันลมๆแรงๆว่าเพื่อไทยจะช่วยรื้อมรดกคสช.ถึงว่าเหตุใดตัวตึงก้าวไกลจึงออกมาโพสต์ข้อความแบบหัวฟัดหัวเหวี่ยงถล่มรัฐประหารนั่นคือวิโรจน์ลัคนาอดิสรที่ระบุว่าเสียดายที่คนในยุคปัจจุบันที่ต้องแก่ตัวลงอย่างสูญเปล่ากับการทำรัฐประหารคนกลุ่มหนึ่งใช้อคติไปไล่เขาออกนอกประเทศเมื่อปี49วันนี้กลับมาโดยที่บ้านเมืองยังคง2มาตรฐานเหมือนเดิมข้าวที่เคยเอาไปใส่ร้ายว่าโกงว่าเน่าผ่านมา10ปีปรากฏว่าข้าวไม่เน่าแถมมีคุณภาพดีนับจากนี้ต้องจับตามองหากเป็นไปตามที่เสียงการเมืองวิพากษ์วิจารณ์ว่าก้าวไกลหมกมุ่นอดีตจ้องโจมตีบิ๊กตู่ไม่กล้าแตะทักษิณเพราะให้ท่ารอเสียบร่วมรัฐบาลแดงส้มฝันลมลงแรงๆว่าเพื่อไทยจะช่วยรื้อมรดกคสช.จริงหรือไม่เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแท้จริงพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเทียมหรือฝ่ายค้านแท้กันแน่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ